ก็ละครก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบมันจะคลายปมหลายๆอย่างของตัวละครอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงช่วงคลายแม็กแล้วด้วยเพราะว่าเฮ้ยพอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือมีแบบเหมือนแฟนเก่าของแป๊ดกลับมาเนาะแล้วก็จะมีการแบบเขาเรียกอะไรสงครามความรักดีกว่าก็อะไรเงี้ยแบบแย่งชิงกันว่าแบบเฮ้ยใครจะดีกว่าใครแล้วแป๊ดจะเลือกใครอะไรเงี้ยก็ต้องติดตามมันแบบใช้คำว่าสงครามเลยหรอก็ผมก็พูดเมื่อไปงั้นแหละไม่ก็แบบมันเป็นแบบเหมือนแบบสงครามแบบเราก็รู้สึกว่าแบบต่างคนก็ต่างแบบว่าขายของของตัวเองหรือว่าแบบไม่ถึงว่าพยายามทำให้เราก็เจ๋งเหมือนกันนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะดูแลผู้หญิงคนนี้ได้ดีกว่าอีกคนนึงอะไรเงี้ยมันเป็นความกันส่วนแบบนี้มากกว่าอะไรเหมือนว่าตัวละครของแต่ละคนอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพัฒนาดีกรีแบบความสนุกสนานความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ครับแล้วก็มีอีกหลายๆปมของส่วนตัวละครทั้งของพี่ปีเตอร์เองพี่บีเองหรือว่าทั้งตัวแทนเองเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเยอะมากแล้วค่อนข้างเป็นปมที่หนักๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็จะได้คลี่คลายให้ทุกคนเห็นดูว่าเอ้ยมันจะคลี่คลายไปในรูปแบบไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วจะจบยังไงจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมหรือว่าจะแบบไม่เอ็นแฮปปี้อะไรเงี้ยก็ต้องติดตามครับของเราประกบแบบซุปตารุ่นพี่โอ้โหเยอะมากยังไงบ้างครับก็จริงๆดีมากมันเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับผมเพราะว่าหนึ่งคือผมได้แบบเขาเรียกอะไรได้แบบได้ความรู้ได้ความแบบได้ความสามารถหรือว่าแบบครูพักรักจำการแสดงจากเขามาแล้วก็รับการแสดงของเขามาเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้พัฒนาตัวเองได้เร็วรวดเร็วมากๆเหมือนเวลาเราแบบไปเล่นกีฬาหรือว่าทำอะไรกับคนที่เก่งมากๆอ่ะเราก็จะแบบเหมือนแบบเราต้องพยายามให้เก่งเท่าเขาอ่ะเพื่อจะได้แบบตีกันได้หรือว่าแบบรับส่งกันได้โดยที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันไปกันได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็ดีมากๆทั้งแบบโอ้โหนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากมีทั้งแบบพี่ปีเตอร์พี่บีแล้วก็มีอหมูกดด้วยอหมูกดนี่คือเจอมาหลายเรื่องแล้วก็ยังแบบอหมูก็ยังแบบดูแลเราดีเสมออะไรครับมีพี่ท็อปมีโอ้ยมากมายพี่ปิงปองอะไรครับก็สนุกมากครับเรื่องนี้จบจากเรื่องนี้มีถ่ายอะไรอยู่ไหมครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องครับแต่ว่ากำลังคุยโปรเจกต์ใหม่กันอยู่กับทางช่องวันนี่แหละครับก็น่าจะเปิดกล้องในเร็วๆนี้ครับผมช่องก็ป้อนงานอยู่ตลอดกับเราใช่ครับใช่ทั้งห้าหนุ่มเลยใช่ครับก็ทั้ง5คนก็จะมีโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ของตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็แล้วก็อาจจะมีอันนี้เอ้ยบอกได้ป่าวะอาจจะมีของโปรเจกต์5คนอีกเนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้ยังอุบไว้ก่อนใช่แต่ว่ามีแน่ๆเป็นเกี่ยวกับอะไรประมาณไหนที่เราพอจะไปพูดได้เป็นมิดคอนเสิร์ตรวมกัน5คนเล่นซีรีส์เล่นหนังหรืออะไรคือตอนนี้หลักๆก็จะมีเป็นรายการเหมือนเดิมก่อนอย่างแรกแล้วก็อย่างอื่นๆเนี่ยก็ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่หรือระหว่างคุยกับระหว่างเรา5คนแล้วก็ทางผู้บริหารทางช่องวันหรือว่าทางอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็จะคุยกันอยู่ว่าเอ้ยเราจะทำเป็นยังไงดีในของโปรเจกต์5คนเนี่ยจะมีอะไรบ้างดีอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามภายในปีนี้ไม่เกินปีหน้าน่าจะมีโปรเจกต์ให้ได้เห็นแน่นอนครับธุรกิจคลินิกอะไรของเราธุรกิจครับก็ทำตอนนี้ก็เป็นฮาโตะเฮลท์เซ็นเตอร์ก็เหมือนเดิมก็ทำก็ยังอยู่ในการบริหารของเราอยู่บ้างอะไรครับก็มีผู้บริหารหลายคนแล้วก็ช่วยกันดูช่วยกันแบบว่าช่วงนี้ก็ประคับประคองเนาะด้วยเพราะเศรษฐกิจด้วยต่างๆแล้วก็เรื่องอื่นเรื่องโอ้ยมันมีเรื่องวุ่นวายมากมายของแบบฝั่งแบบพวกหุ้นก็ลงอันนี้ก็ลงอะไรเงี้ยคนก็หันมาเริ่มคิดเรื่องใช้เงินมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะทุกอย่างของแพงหมดแล้วก็รายได้เรายังเท่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออเราก็ต้องแบบหา strategy ธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ต้องแบบจริงจังมากขึ้นแล้วก็แบบทำยังไงก็ได้ให้พนักงานเนี่ยไม่เราไม่ต้องแบบลดพนักงานหรือว่าเรายังอยากมีพนักงานทุกคนไว้อยู่ก็แบบเออพยายามเขาเรียกอะไรก็ทำมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นแล้วก็มาปรับแผนพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของเนื้องานของฮาโตะเองมากขึ้นครับอันนี้ที่ผ่านมากระทบหนักอะไรขนาดไหนครับก็ไม่ได้หนักมากครับก็ช่วงโควิดก็แต่ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ที่ผมไม่ได้กระทบเยอะมากเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยคือมันคนหันมาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้แบบว่าเอ้ยมันก็จะมีคนที่แบบหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพน้องหมาน้องแมวมากขึ้นอะไรเงี้ยช่วงโควิดก็ลดแต่ก็ไม่ได้ลดเยอะขนาดแบบธุรกิจอื่นๆบางอันอะไรเงี้ยครับเฉพาะน้องหมาน้องแมวอย่างเดียวใช่อันนั้นเรามีเพนพอยต์มาจากที่เราทำคือ
ส่วนตัวหนึ่งก็หนึ่งเองก็ทำเป็นคลินิกด้วยที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีฮาโตะหลายๆสาขาเราพบว่าซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยถ้าหมากับแมวมาเจอกันเนี่ยมันจะไม่เวิร์กมันจะแบบไม่โอเคแน่ๆเพราะว่าแมวเขาจะมีความเครียดมีความอะไรของเขาอะไรเงี้ยแล้วเวลาปกติที่ถ้าเป็นสาขาก่อนๆนะครับเราก็จะแบบพยายามนัดกันให้ตารางมันไม่ชนกันให้หมามันไม่เจอกับแมวอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างลำบากมากบางทีสล็อตเราไม่ได้หรือว่าสล็อตลูกค้าไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็คือสร้างเป็น Cat Wellness ขึ้นมาอันนึงเลยแล้วก็ใครที่เลี้ยงแมวก็พาแมวไปที่ Cat Wellness ได้เลยเพราะว่าแบบเหมือนมันก็ไม่ได้เจอหมาแน่ๆไม่ได้ expose กับหมาแล้วก็ environment ทุกอย่างที่เราดีไซน์มาเนี่ยก็แบบ for cat only เลยอะไรเงี้ยครับมีทั้งโรงแรมด้วยแล้วก็มีทั้งfacility อื่นๆเพิ่มเติมของน้องแมวมีขายของเฉพาะน้องแมวเป็นเพทช็อปเฉพาะน้องแมวอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยหน่อยตัวเรื่องที่แกล้งเราเห็นละมุนแบบนี้แต่จริงๆเขาบอกเป็นคนที่แกล้งจริงวะแกล้งกันเล่นหมดแล้วแกล้งคนไปทั่วไปขอพี่ตรงหน่อยโอ้ยขอโทษพี่จีก่อนนะพี่จี